สนับสนุนโดยกล้วยเส้นทรงเครื่องนาวาตีเขียวมันเขียวเพลินของดีปัตตานีแอนดาฟาร์มเนื้อไทยมีดีส้มสดกำหนดไม่ได้น้ำส้มคั้นสดบ้านไร่คั้นจากผลส้มแท้ 100% ลูกชิ้นอามินะของฝากคุณภาพดีอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยเจ้าเก่าตำบลลุมพีจังหวัดอยุธยาเราจะส่งความสดสะดวกสะอาดและปลอดภัยจากท้องทะเลสู่บ้านคุณบริษัทวิยะเครปโปรดักต์จำกัดอะไรวะเนี่ยที่เหตุด่วนเหตุร้ายไม่เห็นมันจะกล้องชัดแบบนี้เลยนี่อะไรนี่อะไรกันอีกอะหน้าตาเคร่งเครียดเชียนี่ดิพี่ขับรถผ่าไฟแดงเนี่ยอยู่ดีมันก็จับได้ทะเบียนชัดเลยนี่คิดว่าจะรอดแล้วเนี่ยแล้วมาจะโวยวายทำไมเนี่ยตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาป่ะแล้วบางอะขับรถผ่าไฟแดงแค่ไปเสียค่าปรับมันก็จบแล้วทำผิดก็จ่ายจบแล้วนี่ลูกเมียแกไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่ดาวพาไปนอนบ้านมาดีเลยนี่วันนี้มีชาตัวใหม่มาให้ลองเขาบอกว่าชาตัวนี้หอมมากดีดูประชงชาดิอีกแล้วนี่เราเป็นแขกนะบางเรื่องต้อนรับเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านเขาสิเฮ้ยโหนี่แกมากินมานอนบ้านฉันเนี่ยแค่จะเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วไม่ต้องเรียกตัวเองว่าแขกหรอกไปลุกไม่ต้องขี้เกียจนี่ชาพีทนะอยู่ในนี้ทำท่าหงุดหงิดเดี๋ยวไปคิดค่าไฟหอมหอมสมคำร่ำลือจริงด้วยเออดิทำจริงนี่วันหยุดแทนที่จะอยู่บ้านตัวเองมาตัวติดกับชาคิดแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรที่บ้านปะเนี่ยก็นิดหน่อยอ่ะคือช่วงนี้รู้สึกเหมือนหมดแพชชั่นกับภรรยายังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนแบบอยู่ไปงั้นๆไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยแต่งกันมาเป็น10ปีละจะไปตื่นเต้นหวือหวาเหมือนคู่ข้าวใหม่ปลามันมันก็ไม่ได้ปะนี่บ้านผมมันยิ่งมีปัญหาเลยภรรยาผมมาชอบงอนงอนแล้วงอนอีกแล้วเวลางอนทีไรนะชอบเงียบทุกทีเลยเนี่ยแหละไอ้ที่เงียบๆนั่นแหละยิ่งน่ากลัวคือต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรก็ไม่ยอมบอกไงแล้วสามีเราจะไปตัดสรู้ได้ยังไงเนี่ยปัญหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันก็มีกันทุกบ้านแหละต้องเปิดใจคุยกันทำไมเวลาตอนที่เราแต่งกันใหม่ๆเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีคำพูดที่ดีเข้าหากันจ๊ะๆจ๋าๆพูดหวานเชียวแต่พอแต่งๆกันไปทำไมมีแต่คำพูดไม่เข้าหูอ่ะความเคยชินอะมั้งบางแต่งกันมาเป็น10ปีจะให้มาประดิษฐ์คำสวยๆทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องป่ะแต่เราสามารถชมซึ่งกันและกันได้อย่างโอวันนี้บ้านช่องสะอาดดีจังหรือเสื้อที่เธอซักให้เนี่ยหอมถูกใจหรือกับข้าวที่ทำให้วันนี้อร่อยมากสุดยอดวันหลังทำให้เขากินอีกนะอะไรแบบเนี้ยชมไปดิชมไปเลยเออพอบางพูดแล้วมันก็น่าคิดนะว่าชมภรรยาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ไงการบ้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่ให้กลับไปชมภรรยาสรุปได้ผลป่ะได้ผลกับผีดิอ่ะทำไมวะก็อุ๊ยโอ้โหกินอะไรเนี่ยโอ้โหหอมไปถึงหน้าบ้านเลยอุ๊ยทำอะไรเนี่ยวันนี้เมนูอะไรเนี่ยโอ้ยจัดจานรอแล้วด้วยต้องกินแล้วแหละกับข้าวเป็นอะไรวันนี้โห้ยผัดเผ็ดปลาดุกของโปรดด้วยชอบมากเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะกินหอมรสชาติกินก็หอมรสชาติก็ดีแบบนี้สงสัยต้องกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านทุกวันแล้วนี่บังเขาทำข้าวให้บังกินเองทุกวันบังไม่เคยชมเขาเลยนะก็นี่ไงชมอยู่นี่ไงอร่อยอยู่สายพอวันนี้เขาซื้อร้านหน้าปากซอยมา
แหมชมจังเลยนะใช่สิเขามันทำอาหารไม่อร่อยนี่สู้ร้านหน้าปากซอยก็ไม่ได้ว้าวมูว้าวว้าวสมควรชมอะไรเนี่ยไม่ดูตาม้าตาเรือเลยแล้วไงเป็นไงอ่ะก็ไม่ทำกับข้าวมาให้ผมกินเป็นอาทิตย์แล้วนี่ไงบอกว่าอยากกินก็ให้ไปซื้อกินเองโอ้โหบางถ้าขนาดนี้เนี่ยผมว่าบางหาเมียใหม่เถอะผู้ชายหล่อๆแบบพวกเราเนี่ยได้แค่สมัยเนี่ยมีผู้หญิงสาวๆสวยๆเยอะจะตายยิ่งแม่ๆเลยนะมีให้เลือกไม่หวาดไม่ไหวเลยจะบอกนะว่าแกมีแผนจะมีเมียคนที่สองเนี่ยแล้วถ้าฉันคิดแบบนั้นมันผิดตรงไหนอิสลามอนุญาตให้มีเมียได้ตั้ง4คนเดี๋ยวจะเย็นหลักการน่ะเขาเปิดกว้างไว้ให้ไม่ได้บังคับจะมีเมียมากกว่า1คนเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แต่ฉันทนไม่ไหวกับภรรยาที่บ้านแล้วไงตั้งแต่มีลูกมาก็ดูแลลูกตลอดไม่ดูแลผัวเลยคนเหนื่อยดูแลลูกแล้วเปล่าโอ้โหแต่ก็น่าจะสนใจผัวบ้างเอางี้ดีกว่าแกลองเปรมเมียแกเยอะดิอยากได้อะไรก็ให้เงินไปช้อปปิ้งเอานี่มีหลักจิตวิทยานะบอกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยได้ช้อปปิ้งได้ซื้อของเนี่ยเขาจะรีแลกซ์มากขึ้นอารมณ์ดีมากขึ้นไงฉันว่านะช่วยภรรยาทำงานบ้านดีกว่าภรรยาเลี้ยงลูกมาเหนื่อยทั้งวันถ้าคนเป็นสามีเนี่ยนะทำงานบ้านหยิบจับกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวหรือไม่ก็ล้างห้องน้ำนะแบบนี้ภรรยาต้องปลื้มแน่พี่แล้วถ้าผมเซอร์ไพรส์ทำกับข้าวให้ภรรยาพี่ว่าจะเวิร์กไหมก็ต้องลองดูอะฉันว่าปัญหาเนี่ยใหม่ครับตัวเองเขารู้นะว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยชมตัวเองเลยนะแต่ที่ตัวเองอ่ะดูแลลูกๆดูแลเขาตอนไม่สบายอ่ะเขาขอบคุณมากนะนี่เขานะทำไส้กรอกมานี่จากแอนดาฟาร์มเนื้อพรีเมียมเลยอร่อยมากๆตัวเองต้องชอบมากๆเลยลองไหมอ่ะลองชิมนะนี่ทำให้ตัวฝีมือเลยไงไอ้อร่อยเอาชิ้นไหมเอาชิ้นไหมตั้งใจกินเลยสิยื่นปากมาได้ผลว่าบางดาเขากลับมาน่ารักเหมือนเดิมแล้วนี่แหละชีวิตคู่มันก็ต้องหมั่นเติมความหวานให้กับกันบ้างไม่มีใครดีไปทุกอย่างหรอกดูอย่างพวกเราดิใช่ว่าจะเป็นสามีที่ดีพร้อมอะไรถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไปเจอข้อเสียของภรรยาสักข้อหนึ่งเนี่ยก็มองผ่านไปแล้วก็ไปโฟกัสที่ข้อดีอื่นๆของภรรยาอีกเยอะแยะเลยเอามาหักลบกบหนี้กันทีนี้ทุกอย่างก็จะดีเองอุ้ยเฮ้ยไปกัดกระหมาที่ไหนมาเนี่ยก็สล้อดิเพราะผมบอกว่าจะขอมีเมียคนที่สองอ่ะโอ้โหทั้งสอกทั้งเข่าใส่มาไม่ยั้งเลยคิดว่ามีเมียเป็นบัวขาวสรุปคือเมียแกรับไม่ได้ใช่ปะเขาบอกว่าเขาไม่ติดใจกับหลักการแต่นาฟากอของเดือนที่แล้วอ่ะช่วยจ่ายครบก่อนฉันก็บอกแกไปแล้วไอ้เรื่องมีเมียสี่คนเนี่ยอย่าเอาไปเป็นเรื่องคุยกันสนุกปากขนองปากในวงอย่างเดียวมันไม่ได้หลักการข้อนี้เนี่ยนะต้องให้ความยุติธรรมกับภรรยาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือไอ้ค่านาฟากอหรือค่าเลี้ยงดูเนี่ยต้องมีอย่าให้มีบกพร่องเด็ดขาดแล้วรายได้ของแกมีอยู่แค่นี้ดูแลเมียคนเดียวให้ได้ก่อนดีกว่าไปไหนกันฉันก็จะไปหารายได้เสริมไงเพราะว่าถ้าฉันรวยเนี่ยฉันจะมีเมียกี่คนก็ได้บัม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 ได้นี่ก็ฝากไฟเกินบัม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 ไอ้ดีตั้งแต่วันนั้นมันก็หายไปเลยนะบัมบัมบัมไม่รู้ไปทำงานผิดกฎหมายป่ะนี่ผมก็เริ่มเป็นห่วงมันแล้วเนี่ยนั่นใช่มันปะเฮ้ยถือร่มอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะน่ะมันทำอะไรของมันนั่นอ่ะบ้าบอนี่อ่ะนะอาชีพเสริมของแกเนี่ยก็ใช่ไงนี่บ้าไม่เคยดูข่าวเหรอไอ้ลุงคนหนึ่งที่ตามถ่ายภาพคนทำผิดกฎจราจรอ่ะปีหนึ่งอ่ะได้ส่วนแบ่งจากค่าปรับเนี่ยเป็นล้านเลยนะ
แกก็เลยกะว่าจะหวังรวยทางนี้ว่างั้นมันก็ไม่ผิดป่ะรายได้ดีแถมช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่แล้วยังช่วยลดอุบัติเหตุด้วยเก็บได้เท่าไหร่แล้วล่ะได้เยอะยังมันก็ไม่กี่พันหรอกแต่ก็พอค่าใช้จ่ายในบ้านบ้างอะเอาตรงๆอะนะฉันไม่อยากมีเมียคนที่สองแล้วฉันว่าแค่หาเงินให้พอกับค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็ไม่ให้เมียบ่นก็พอแล้วแหละแต่เมื่อกี้ฉันมีคลิปบังขับรถฝ่าไฟแดงด้วยนะเฮ้ยเราพี่น้องกันอยู่แล้วมาบ้านบ่อยๆสนิทกันอยู่แล้วแกคงไม่หวังจะเอาคลิปเอารูปไปส่งให้ทางการแล้วก็เอาส่วนแบ่งค่าปรับอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดสิจะมาทำคนรู้จักอะไรมุกขับเข้ามาดูดิเฮ้ยไรเอามาดูก่อนมาดูก่อนนี่มีอะไรมั้งเนี่ยเฮ้ยGun, gun, 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 gun,